สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากเพิร์ทออสเตรเลียนะคะพี่เพิร์ทนะคะทุกคนอาชีพหมอนวดเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้ได้ดีมากวันนี้แนทจะพาทุกคนไปเที่ยวบ้านพี่แก้วนะคะเขาเปิดธุรกิจที่บ้านของตัวเองวันนี้แนทก็เลยอยากจะพาทุกคนไปดูนะคะบรรยากาศเผื่อใครมีไอเดียเปิดร้านนวดนะคะทำได้ง่ายๆแบบพี่แก้วได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะตอนนี้นะถึงบ้านพี่แก้วแล้วนะคะถึงแล้วตอนนี้ถึงบ้านพี่แก้วแล้วนะคะทุกคนหันหลังก่อนเพราะว่ายังไม่ได้แต่งหน้าตัวก็ยังไม่แต่งหมอนวดยังไม่พร้อมให้ถ่ายนะคะพี่แก้วทำกับข้าวไว้ให้กินนะคะทุกคนนะจะให้ดูว่าวันนี้พี่แก้วทำอะไรไม่กินนี่อะไรนะพี่แกงเห็ดเหรอแกงเห็ดร้อยเอ็ดโอ้น่ากินมากเป็นอะไรที่หากินยากมากนะมีข้าวเหนียวด้วยเหรอพร้อมเสิร์ฟนะคะมีถาดน้อยด้วย3วันได้ว่าตอนนี้นัดอยู่ออสเตรเลียนะคะไม่ใช่อยู่ประเทศไทยนะคะกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปดูห้องนวดพี่แก้วนะคะค่ะทุกคนตอนนี้นัดก็อยู่ที่ห้องนวดของพี่แก้วนะคะคือเข้ามาแบบว่าบรรยากาศคือน่านอนมากคือน่านอนให้นวดคือเป็นบรรยากาศที่รีแลกซ์มากๆเลยค่ะห้องนวดพี่แก้วนะคะเขาก็จะมีวิวสวนหลังบ้านด้วยนะคะมีฮีเตอร์อุ่นๆแบบเห็นไหมคะบรรยากาศคือแบบดีมากแล้วนัทชอบมานวดกับพี่แก้วมากทุกคนเพราะว่าพี่แก้วนวดดีมากๆดีมากๆจริงจนนัทยกให้พี่แก้วเป็นหมอนวดประจำตัวเลยนะคะพี่แก้วเป็น professional massage นะคะก็คือเป็นนวดไทยโบราณของแท้นะคะแล้วก็มีใบประกาศด้วยใช่ไหมพี่แก้วนั้น yes. ใบประกาศใช่ไหมข้างบนของโรงเรียนเป็นใบประกาศจังหวัดมหาสารคามออกให้ก็คือพี่แก้วอ่ะมีประสบการณ์จากไทยแล้วก็มาทำที่เพิร์ทด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าอยู่เพิร์ทมา8ปีประมาณที่นี่8ปีแต่เริ่มทำจริงจริงอ่ะอยู่3ปีเพิ่งจะเริ่มทำ3ปีเองเพิ่งมาเปิดเป็นห้องนวดอย่างเงี้ยนะคะ3ปีพี่แก้วมีบริการอะไรบ้างคะถ้าเป็นอาการเจ็บมาส่วนมากเราจะนวดเป็นผสมมากกว่าไทยออยแล้วก็แก้อาการนวดออกมาแล้วมันจะได้ผ่อนคลายนวดแก้อาการแบบพี่แก้วนะคะถ้าที่ร้านเนี่ยเขาจะคิดราคาอยู่ที่ชั่วโมงละ90ดอลแต่พี่แก้วก็คือทุกอย่าง50เลย50ราคานี้ก็คือเหมือนเรารักษาคนแล้วก็ช่วยเหลือเขาด้วยเราภูมิใจในจริงในงานของเราถ้าใครแบบชอบรีแลกก็เลือกเป็นรีแลกอย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้ก็คือคุยกับพี่แก้วได้เลยตอนนี้กำลังจะเปิดรับเย็บผ้าตัดผ้าอีกนะคะเป็นอีกงานหนึ่งเป็นงานเสริมค่ะมันกี่ห้องนวดอันนี้ห้องเย็บ coming soon โชว์อะไรเรียบร้อยเลย yes จะตัดขากางเกงเปลี่ยนซีฟได้สองได้อะไรเงี้ยนี่ก็เรากำลังจะมีช่างเย็บผ้าคนใหม่ราคากันเองแล้วก็ทำดีนะคะทุกคนเพราะตอนนี้ยังอุปกรณ์ยังไม่ครบแต่เราจะมายังค่ะยังค่ะพึ่งเริ่มเสริมอุปกรณ์ให้ครบแล้วก็ยังไม่ได้ทำเมนูราคาที่นี่นะคะเวลาเราจะเปิดธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าธุรกิจนวดเนี่ยเราจะต้องมีใบอนุญาตนะคะแล้วก็ต้องมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพของเรานะคะอย่างพี่แก้วเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยแล้วก็เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะทุกคนถ้าใครที่อยู่เพิร์ทนะคะอยู่แถวล็อกกิ้งแฮมนะอยู่โซนใกล้ๆล็อกกิ้งแฮมกำลังหาหมอนวดเก่งๆนะคะแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะสามารถติดต่อพี่แก้วได้ทาง Facebook นี้เลยนะคะก็วันนี้ก็พามาดูเพื่อเป็นไอเดียนะคะทุกคนว่าที่นี่นะคะอาชีพหมอนวดนะคะเป็นอาชีพนึงที่สามารถสร้างรายได้ได้ดีมากๆในต่างประเทศนะคะแค่มีเตียงเดียวนะคะนะแล้วก็ห้องว่าง1ห้องก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะคะอยู่ได้แบบสบายนะคะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่กับนัชชาบิวตี้นิสต้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย